คือตอนแรกหนูไม่คิดด้วยซ้ำว่ากินการลอตโต้มันจะมีจริงหรอแล้วอเมริกาเขาจะเปิดรับคนไปสมัครแล้วให้ไปเป็นคนของเขาได้หรอก็เป็นความฝันที่เด็กคนหนึ่งที่แบบว่าอยากมีตังค์แล้วไปเที่ยวต่างประเทศดวงโชคชะตาล้วนๆค่ะที่นำพาให้มาอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ทำงานที่บ้านต่อก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเต็มตัวทำไมมีน้ำตานิดนึงปลื้มปลื้มหมอปลื้มค่ะที่ได้สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อบีมจุธามาศค่ะน้องบีมเนี่ยมาอยู่อเมริกากี่ปีละได้1ปี3เดือนค่ะตอนนี้อายุ28ค่ะ28พี่รู้มาว่าการมาอยู่อเมริกาของน้องบีมคือได้โชคช่วยด้วยใช่ค่ะได้โชคช่วยด้วยมาจากอะไรครับได้กินการ์ดลอตโต้มาค่ะตอนนั้นที่เราอยู่เมืองไทยเราอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่หนองคายค่ะคือมีความรู้หรือมีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับอเมริกาบ้างไม่มีเลยค่ะไม่ได้มีความรู้ด้านต่างประเทศใดๆเลยแล้วเรียนอยู่ที่ไหนครับตั้งแต่ประถมถ้าประถมก็อยู่ที่โรงเรียนห้วยเขียวกงฮักคือโรงเรียนจีนค่ะโรงเรียนจีนใช่ค่ะตอนนี้พูดจีนได้ไหมพูดได้แค่แนะนำตัวนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็พอมัธยมก็จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดค่ะเป็นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารช่วงนั้นเราทำอะไรบ้างที่พออยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรพวกนี้ช่วยเขาหรือทำอะไรคือทางบ้านค่ะเป็นชาวนาค่ะทำไร่ทำนาทำสวนครับมีความฝันไหมก็เป็นความฝันที่เด็กคนหนึ่งที่แบบว่าอยากมีตังค์แล้วไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อนแบบว่าแบบรีวิวไปเที่ยวนี่นั่นออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะก็แบบญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะส่วนในช่วงนั้นก็จะเป็นเกาหลีจะเป็นเกาหลีเทรนเกาหลีเริ่มมาสมัครไอ้ใบเขียวลอตโต้นี่ประมาณช่วงไหนจะเป็นปี2021ค่ะก็คือล่าสุดนี้เองใช่แสดงว่าช่วงก่อนที่จบพวกมัธยมแล้วก็ไปต่อไหนต่อครับก็จะเป็นต่อสายอาชีพค่ะจะเป็นเทคนิควิทยาลัยเทคนิคหนองคายเลยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเรามีความสามารถอะไรบ้างตอนนั้นคือก็เข้าไปในเรียนสายอิเล็กทรอนิกส์คือวิมเรียนจบแค่เทคนิคยังไม่ถึงมหาวิทยาลัยใช่ค่ะก็ออกมาทำงานก่อนจริงๆแล้วในความฝันตั้งแต่เด็กอะค่ะก็คืออยากเป็นทนายเรียนนิติศาสตร์อ๋อใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็คือมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงฝันกฎหมายมันยากไปหรอใช่ค่ะมันไปไม่ถึงก็เลยตัดสินใจเข้าสายอาชีพเพื่อแบบว่าจะได้แบบไปเร็วกว่าแบบคือรายได้ด้วยมั้ยใช่ค่ะประมาณนั้นจนเจอพ่อแม่นะครับใช่ค่ะก็ทํางาน8ปีย้ายออกจากบ้านเกิดทําอะไรบ้างตอนนั้นก็ทํางานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อตั้งแต่เรียนจบณจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะได้รับกรีนการ์ดลอตโต้สนุกไหมครับก็สนุกค่ะมันมีหลายอย่างที่เราแบบต้องได้แบบว่าเรียนรู้เพิ่มอย่างเช่นปกติแล้วถ้าคนคิดในมุมของพนักงานสะดวกซื้อก็คือยืนคิดตังบนเคาน์เตอร์ประมาณนี้เช็คของสต็อกแต่ว่าก็จะมีเพิ่มขึ้นในการชงกาแฟทำขนมอบอาหารสดอะไรประมาณนี้เราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เพิ่มความรับผิดชอบความรับผิดชอบมากขึ้นณช่วงตอนนั้นจะบูมเรื่อง delivery ส่งของบีมก็เป็นหนึ่งในไรเดอร์ส่งอาหารด้วยอย่างนี้ค่ะก็คือทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างค่ะที่บริษัทมีตอนนั้นจำได้ไหมว่าเงินต่อเดือนที่เราได้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เข้างานนะคะบีมได้เงินเดือนอยู่ที่ 8,000 บาทแต่ก็ต้องแยกจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าห้องช่วงนั้นประมาณเท่าไหร่ครับ1,200 บาทต่อเดือนคือตอนนั้นแยกออกมาอยู่ใช่เองแล้วเหรอครับใช่ค่ะใช่เพราะว่าก็ต้องย้ายเข้ามาที่ในตัวเมืองเพราะมันมีงานมากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคแล้วพอหลังจากเราทำงาน8ปีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถึงมาตึ้งว่าอยากสมัครใบเขียวลอตเตอรี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านกินการลอตโต้สักเท่าไหร่ค่ะพอดีแล้วทีนี้ก็คือเห็นรีวิวใน Facebookรีวิวใน Facebook ใช่ค่ะเป็นของพี่มดครับพี่มดที่ทำช่อง YouTube ใช่พี่มดมันวาวแล้วก็ไปเราก็ศึกษาลองดูว่ากินการลอตโต้เป็นยังไงคืออะไรแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะได้ตอนนั้นเรามองว่า
หลอกขึ้นมาไหมหรือว่าใช่ค่ะคือตอนแรกหนูไม่คิดด้วยซ้ำว่ากินการลอตโต้มันจะมีจริงหรอมันจะได้ด้วยยังไงด้วยวิธีไหนแล้วอเมริกาเขาจะเปิดรับคนไปสมัครแล้วให้ไปเป็นคนของเขาได้หรอแต่ก็หลังจากที่เห็นคลิปนั้นเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆว่ากินการ์ดลอตโต้มันคืออะไรเราก็ศึกษาลึกลงไปเลยว่าการที่ได้กินการ์ดแล้วเข้าไปอยู่ในอเมริกานั้นต้องทำยังไงบ้างถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รู้เลยเหมือนมีมอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูปุ๊บก็เข้าใจแล้วก็อ๋อเราต้องไปเป็นพลเมืองของเขาในส่วนหนึ่งสมัครไปปุ๊บตอนนั้นใส่ชื่อใครลงไปไหมหมายความว่าตัวเราเองหนึ่งละมีใส่อ๋อไม่มีค่ะไม่มีคนเดียวเลยคนเดียวค่ะโดดใช่ใช่แล้วพอสมัครไปช่วงนั้นน่าจะประมาณตุลาของปี2021ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกๆปีเขาจะมีการสมัครก็คือช่วงตุลาตรวจผลวันพฤษภาปีหน้าหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะพอเราเอาเลขเข้าไปตรวจได้จดตัวเลขไว้ไหมครับจดค่ะแล้วพอพฤษภาตรวจผลปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตอนแรกบิมก็ยังไม่ได้เช็คตั้งแต่ประกาศผลวันแรกไปเช็คเดือนสุดท้ายเพราะว่าลืมเดี๋ยวนะเดือนสุดท้ายก็อีกเกือบปีเลยนะใช่ค่ะเดือนสุดท้ายของวันประกาศผลมันจะมีประมาณ2ขยักมั้งครับหมายความว่าใช่ใช่ค่ะเขาจะให้ครั้งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ตรวจซ้ำเผื่อมีคนสละสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วพอใครไปสกิปตอนแรกก็คือลืมไปแล้ว uh-huh. ลืมไปแล้วแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าคิดอะไรก็นึกได้ครับก็เลยลองเอ๊ะมันถึงเดือนที่ต้องเช็คแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปอ้าวยังไม่เลยเดือนเราก็เลยใส่ข้อมูลนั้นลงไปแล้วมันเป็นว่าปรากฏว่าก็ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของสถานทูตอเมริกาขึ้นมาเราก็เฮ้ยมันคืออะไรตอนแรกก็สตันว่าเราได้หรือไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนหน้าเว็บไซต์มันขึ้นมาตอนที่ได้อะมันคืออะไรตอนสมัครเห็นบอกว่าให้คนอื่นช่วยนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นช่วยกรอกช่วยกรอกข้อมูลนิดนึงเพราะว่าภาษาเราไม่แข็งพอเพราะว่ามันจะมีภาษาจะเป็นคำศัพท์ที่ยากหน่อยนิดนึงที่เราแบบไม่เข้าใจเข้าใจแล้วพอจากชั่วโมงสตันลงไปตรงนั้นปุ๊บแล้วทำยังไงต่อพอเรารู้แล้วว่าเราได้เราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเราจะทำยังไงต่อเป็นสเต็ปต่อไปใช่ค่ะเราก็จะคิดมากฟุ้งซ่านอยู่ในหัว เพราะว่าเราคือไม่รู้ว่าต่อไปเราจะทำยังไงต่อแต่ก็อยากมาไหมครับในใจก็ยังช่างอยู่ตอนแรกก็ช่างอยู่สองใจสองใจสองใจค่ะเพราะว่าเราเป็นความแบบกังวลว่าการที่ย้ายถิ่นย้ายตัวเองจากที่เราเคยอยู่แล้วข้ามทวีปมาเราจะใช้ชีวิตยังไง อันนั้นก็คือเป็นความคิดอีกนึงที่ทำให้เราแบบสับสนในตัวเองใช่ใช่ค่ะมันใช้เวลากี่เดือนหลังจากที่เราตรวจผลแล้วมีจดหมายมาถึงที่บ้านไหมครับจดหมายจะไม่มาค่ะเขาจะให้เรากรอกเป็นอีเมลเป็นอีเมลที่เราใช้แล้วสามารถเช็คอีเมลได้เพราะว่าทางกงสุลหรือว่าทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะรายงานทุกอย่างเราผ่านอีเมลใช่ค่ะจะไม่ได้เป็นจดหมายส่งถึงบ้านหรือใดๆจะส่งผ่านอีเมลที่เรากรอกเข้าไปในตอนนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายเว็บไซต์ที่ทำแล้วหลอกใช่ฉะนั้นต้องเมคชัวร์ว่าได้รับจากสถานทูตใช่สถานทูตตรงก็จะเป็นเว็บไซต์จากสถานทูตจริงครับจะไม่ใช่สถานทูตของไทยแต่จะเป็นของสถานทูตที่อเมริกาเลยที่ส่งให้เราใช่ค่ะแล้วพอติดต่อกันใช้เวลานานไหมครับกว่าจะแบบโดนเรียกสัมภาษณ์ในระยะเวลาที่รอสัมภาษณ์นี่จะเป็น7เดือนค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่7เดือนจะเข้าสัมภาษณ์เนี่ยกงสุลค่ะก็จะแจ้งเรามาทางอีเมลว่าให้เราทำอะไรเป็นสเต็ปต่อไปหนึ่งก็คือตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็ไปที่กรมบังคับคดีเพื่อตรวจประวัติตรวจประวัติอาชญากรใช่ค่ะอาชญากรรมย้อนหลังใช่ค่ะแล้วก็รอสัมภาษณ์อะค่ะคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคนที่จะไปตรวจประวัติอาชญากรจะต้องเผื่อเวลา1เดือนเวลา1เดือนก่อนที่จะสัมภาษณ์ใช่ค่ะแต่วันที่สัมภาษณ์เนี่ยทางกงสุลก็จะแจ้งเรามาทางอีเมลว่าเราจะได้นัดสัมภาษณ์วันที่เท่าไหร่เดือนไหนประมาณนี้คือเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วจะรู้เรื่องล่วงหน้าอยู่แล้ว
ประมาณ3เดือนได้แล้วเอกสารก่อนไปเตรียมสัมภาษณ์นี่ใช้เยอะไหมครับเอกสารก่อนไปสัมภาษณ์ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราก็อย่างเช่นบัตรประชาชนก็แบบตัวเข้าไปแต่ว่าคือทางกงสุลจะรับเป็นภาษาอังกฤษซะทั้งหมดจะไม่มีมาภาษาไทยเลยก็ต้องไปแปลงก็แนะนำให้ไปที่อำเภอไปที่ทางอำเภอแล้วให้อำเภอเนี่ยออกเป็นภาษาอังกฤษให้ได้อันนี้ก็จะมีค่าบริการอยู่10บาทครับจะมีทั้งสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ใบเกิดแต่ว่าของใบเกิดนี่จะแพงหน่อยเป็น50บาทเพราะว่าจะต้องเรียนให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วตอนนั้นก่อนจะไปสัมภาษณ์เรากังวลไหมว่าจะสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านเป็นไหมใช่ค่ะคือก็พยายามหาเขาเรียกรีวิวรุ่นพี่ของลอตโต้ในปีก่อนๆอย่างเงี้ยว่าเขารีวิวการสัมภาษณ์ยังไงบ้างก็เป็นกังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการได้รับกินการ์ดเนี่ยเข้าไปเขาจะสัมภาษณ์ยังไงแล้วหนึ่งที่กังวลก็คือกลัวเขาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอันนี้คือความคิดของเราเองค่ะก็เราก็ไปดูรีวิวแล้วสรุปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับตอนสัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์เนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าเรารู้ตัวเราว่าได้กินการ์ดเนี่ยการสัมภาษณ์ก็คือแค่ยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแค่นั้นเองอ๋อเหรอใช่ค่ะท่านสถานทูตท่านไม่ได้ถามอะไรเลยแค่เรายื่นเอกสารที่เรากรอกข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่แรกเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนของเราว่าเราจริงๆแล้วเราก็สาบานตนต่อหน้าท่านแค่นั้นเลยไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆแล้วเรื่องของเขาพูดถึงหลักทรัพย์หรืออะไรพวกนี้เกี่ยวไหมจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขอดูหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าถ้าเรามีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนถ้าพูดเป็นตัวเลขก็กลมๆก็เป็น 100,000 บาทขึ้นไปก็จะดีเพราะว่ากลัว1ตม.จะถามเพราะว่าเราก็ต้องอยู่มีพออยู่รอดตอนที่เราไม่ให้มาแล้วมาเป็นภาระใช่ใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ตายตัวยังไงก็ต้องไปค้นดูแล้วกันใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาเคสไม่เหมือนกันเคสไม่เหมือนกันบางคนก็ราบรื่นค่ะบางคนก็ติดปัญหาประมาณนี้แล้วที่บ้านว่าไงบ้างพอบอกว่าได้ทุกคนก็ดีใจดีใจแล้วก็เขาก็ดีใจด้วยที่ได้มาเพราะหนึ่งก็ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวเต็มตัวเพราะว่าทุกอย่างก็อยู่ที่เราแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีของเราค่ะที่ได้มาเพราะว่าถ้าอยู่ทำงานที่บ้านต่อก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยทำไมมีน้ำตานิดนึงปลื้มหมอปลื้มปลื้มค่ะที่ได้ประมาณนี้แล้วก็เหมือนมันเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเปลี่ยนชีวิตทั้งตัวเราและครอบครัวใช่ค่ะมากอ๋อมากเลยแล้วพอเราไปสัมภาษณ์เรารู้ผลหลังจากนั้นนานไหมกว่าที่เขาบอกว่าโอเคเตรียมตัวเลยหลังสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาบอกตามที่เราตรวจร่างกายครับสมมติว่าคุณหมอลงวันที่เอกสารหมดอายุค่ะกงสุลก็จะยึดตามการตรวจร่างกายเลยก็ถ้าสมมติว่าเราได้รับพาสปอร์ตเลยถ้าเราอยากจะบินก็บินได้เลยหรือถ้ายังไม่อยากบินก็จะมีเวลา3เดือนในการเตรียมตัวแต่ถ้าเลยจากนั้นไม่ได้ถ้าเลยจากนั้นก็คือไม่ได้สละสิทธิ์ค่ะครับใช่อันนี้เคยมีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าจะต้องไปเลยไหมหรือว่าขอรอก่อนสรุปว่าประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนเพราะจะมีเวลามีวันที่บอกว่าเอกสารตัวเนี้ยจะหมดอายุเมื่อไหร่ครับเข้าใจใช่ค่ะถ้าเราจะยังไม่พร้อมก็จะมีระยะเวลาที่เตรียมตัวอยู่ครับแต่ห้ามเกินวันที่ที่เขากำหนดไว้นะคะถ้าสมมติว่าเอกสารหมดอายุมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วเพราะเอกสารตัวนั้นนะคะจะเป็นตัวสำคัญที่พาเราเข้ามาในอเมริกาเพราะมันต้องยื่นให้ตม.ครับใช่ค่ะแต่ตอนแรกยังไม่ได้ใบเขียวมารับที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใบเขียวต้องรับที่นี่ที่ในอเมริกาในอเมริกาแล้วเลือก LA หรือว่าเลือกมาออริกอนตอนแรกก็คิดอยู่นานค่ะแต่โชคดีหน่อยที่มีญาติอยู่ที่นี่
อยู่ที่นี่ก็คือพอร์ตแลนด์อยู่ที่ออริกอนพอร์ตแลนด์โอเคแล้วก็ก็ได้ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เพื่อแบบมีคนรู้จักมีคนอันนี้ก็จะได้แบบว่าแนะนำหรือว่าชี้แนะแล้ววินาทีแรกที่ขึ้นเครื่องโอ้ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยขึ้นเครื่องบินที่ยาวและไกลอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นนะตอนนั้นเพราะว่าเราก็เคยขึ้นแค่เครื่องบินจากอุดรหนองคายต้องขี่รถมาขึ้นเครื่องบินอุดรก็ไปที่อยู่ที่กรุงเทพจบแค่นั้นแต่พอวินาทีที่จะขึ้นเครื่องบินยาวแล้วก็ใจวิวค่ะช่วงนั้นเพราะว่ามันต้องจากบ้านจากเมืองใช่ค่ะใจวิวมากมันก็มีความหลายความรู้สึกค่ะเพราะว่าใจหนึ่งก็ดีใจใจใช่ค่ะใจหนึ่งดีใจใจแล้วอีกใจหนึ่งก็ต้องจากครอบครัวใช่ค่ะครับแล้วก็เป็นแบบไปดีไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จองตั๋วมาแล้วเข้าใจใช่ค่ะแล้วต้องก็แบบลองไปดูไปใช้ชีวิตดูว่าเป็นยังไงแล้วแบบเราก็คิดอยู่ใบเขียวก็สามารถกลับประเทศได้นี่นะเราก็ลองไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอมาถึงปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างลงที่พอร์ตแลนด์เลยป่ะครับ PDX เลยป่ะอ๋อไม่ค่ะไปลงที่ซานฟรานอ๋อลงซานฟรานซิสโกก่อนใช่ค่ะไปลงที่ซานฟรานเพราะว่าลงซานฟรานปุ๊บก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อแล้วเพราะว่าเราไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นเอกสารอะไรยังไงแต่ทีนี้ก็ด้วยความที่ภาษาเราก็มีนิดนึงแล้วก็ถามแล้วมาเรื่อยๆก็มาเจอตม.แล้วก็สุดท้ายมาสุดท้ายก็พอร์ตแลนด์ต่อเครื่องมาพอร์ตแลนด์เนี่ยค่ะแล้วพอถึงณเวลานี้สุดท้ายคิดถูกหรือคิดผิดคิดถูกมากคิดถูกมากแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรเป็นบุญเก่าหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่รู้เนาะเป็นเพราะดวงโชคชะตาล้วนๆค่ะที่นำพาให้มาอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดวงจะเป็นสิ่งนึงที่นำเราไปตลอดต้องขยันด้วยมั้ยขยันด้วยค่ะหนึ่งแหละต้องขยันแล้วก็ต้องถีบตัวเองให้ไปในทิศทางที่เราตั้งไว้ถ้าสมมติว่าเรานิ่งอยู่กับที่มันก็ไม่ได้แบบเข้าใจไปไหนนี่คือ1ปีครึ่งที่อยู่ได้ใบเขียวมาค่ะเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่ใบเขียวก็จะมีสิทธิประโยชน์เยอะกว่าวีซ่าอื่นๆเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในพลเมืองของที่นี่ค่ะการเรียนอย่างเงี้ยก็จะมี university อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลดค่าเรียนให้ลดค่าเรียนครับบางที่เขาก็มีให้เรียนฟรี1เทอมประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีสวัสดิการต่างๆให้เราเหมือนคนของที่อเมริกาเลยโอเคใช่นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับถือว่าเหมือนเล่าเหมือนง่ายนะแต่ว่าน่าจะมีอะไรที่มันไม่ง่ายนะกว่าจะตัดสินใจหรือแม้แต่กระทั่งพวก paper work อะไรพวกนี้นะครับยังไงใครมีคำถามนะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ลงมาได้แล้วเดี๋ยวน้องเขาจะเข้ามาตอบในคลิปนี้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะมีคนหลายคนสนใจเพราะว่าก็คือตุลาของทุกปีเอาเป็นว่าคลิปนี้มันจะติดอยู่ไปเรื่อยๆนะครับทุกปีก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทุกตุลาคมก็จะมีการประกาศนะครับยังไงเดี๋ยวดูรายละเอียดทางคอมเมนต์ละกันหรือว่าที่ขึ้นให้อยู่นี้นะครับโอเคอยากจะฝากอะไรไหมครับสำหรับคนที่ลังเลจะสมัครดีไม่สมัครดีการสมัครกินการลอตโต้ค่ะคือบางทีถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่กล้าอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนน่ะลองสมัครหรือกรอกไว้เป็นปีๆไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าปีนี้เราไม่ได้ปีหน้าเราก็สามารถที่จะกรอกสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ก็ใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะก็ปีหน้ายังมีอีกก็สมัครไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เพราะว่า1สมัครฟรีสมัครฟรี2สมัครตรงกับของทาง US เลย US ใช่3ก็คือว่าไม่มีจํากัดด้วยว่าวันนี้สมัครหมดแล้วปีหน้าสมัครไม่ได้แล้วใช่แล้วก็4ก็คือเรียกว่าอะไรนะสมัครแล้วบางทีมีคนสละสิทธิ์เราอาจจะได้ที่ไหนใช่ค่ะเพราะว่าจะมีการประกาศผล2รอบครับจริงๆรายละเอียดเนี่ยทางช่องของเราเคยทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะพวกลิงก์พวก YouTube ให้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับประสบการณ์ของน้องนี่ยังคุยแบบว่าชีวิตในอเมริกายังไม่ครบนะเพราะนี่เพิ่งปีนิดๆใช่ค่ะเพิ่งปีนิดๆก็อาจจะมีอะไรบ้างที่แบบนิดนึงที่
เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ที่อาจจะยังเป็นช่วงตั้งตัวอะไรพวกนี้นะมีค่าเช่าบ้านค่าอะไรนี้แล้วชอบพอร์ตแลนด์ไหมชอบนะคะที่พอร์ตแลนด์เป็นเมืองต้นไม้ดีเมืองต้นไม้แต่ร่มรื่นค่ะอากาศก็คล้ายๆที่ไทยเลยได้โอเคยังไงใครมาก็มาเยี่ยมลองเขาได้นะครับอยู่ที่พอร์ตแลนด์นะครับแต่อยู่ที่พอร์ตแลนด์โอเคตอนนี้ก็คือเรียกว่ากำลังสร้างตัวเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกสักประมาณปี2ปีต่อไปอาจจะเป็นเจ้าของร้านอาหารก็ได้นะโอเคยังไงขอบคุณน้องมากเลยนะครับครับสวัสดีครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ